จริงจริงจริงนะเดินย้ำเดินหน้าย้ำเดินหน้าหนึ่งทีเอาบันแดนมาอ่ะโทษโทษเอออ่ะพี่แดนมาพี่แดนอ่ะแดนมาแดนมาแดนมาอ่ะมาพี่แดนขึ้นมาเข้ามาหน้าจอ6789ย้ำเดินหน้าต้องหนึ่งได้ไหมคะอะไรวันเนาะพี่เอเตรียมน้ำให้หน่อยนะคะปังบ้างปังบ้างปังบ้างไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วค่ะเอาไปค่ะเตรียมหารางวัลนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็ดีใจนะคะก็ต้องขอบคุณดาราเดนนี่มากๆนะคะเพราะว่าละครเรื่องเพียงพนาเนี่ยเป็นความหวังของหลายๆคนที่เขาเชียร์ให้เราเล่นเรื่องนี้แล้วก็พยายามผลักดันให้เราทำให้ได้แล้วก็ได้รางวัลมาก็ต้องขอบคุณดาราเดวี่แล้วขอบคุณแฟนๆทุกคนที่โหวตให้นะคะพี่ไม่ได้ตื่นเต้นเดินแล้วเหนื่อยเดินหลงทางเมื่อกี้วนไปวนมาเมื่อกี้บอกบนเวทีว่าอุ้ยตื่นเต้นจังเลยค่ะจริงไม่ใช่เดินแล้วเหนื่อยขึ้นบันไดเหนื่อยถือว่าหายเหนื่อยเนาะพี่อ้ำกับการถ่ายเพิ่งพนังมานานนะคะพี่ใช่ค่ะจริงๆเพิ่งพนังนี่ไม่ได้แบบถ่ายทำไม่ได้เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าทุกคนเขาตั้งใจที่จะทำแล้วก็บทก็เขาเป็นเบสทุกคนเลยแต่มันเหนื่อยเพราะว่าความคาดหวังของหลายๆคนเนาะที่กดดันว่าเราจะเล่นเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะคะพยายามมากๆค่ะถามย่าขอสัมภาษณ์ดาราเดวี่หน่อยนะย่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่เขาบอกว่าย่าเป็นตัวแม่ในแก๊งนางฟ้าฟ้ามิสทีนนะคะมีตั้งหลายคนเนาะก็เห็นเป็นนางฟ้ากันทุกคนน่ะนะคะท่านไม่รวมก็ได้เนาะเขาบอกว่าไม่แอมเห็นหลายคนก็ได้ต่อค่ะน้องๆหลายๆคนก็ได้ต่อแต่ของแอมอาจจะเป็นรุ่นแบบรุ่นเบิร์ดรุ่นนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แอมค่ะถามถึงไปเที่ยวที่มาดีฟมาค่ะพี่เป็นยังไงบ้างชุดเผ็ดมากเลยค่ะพี่ก็ถ่ายได้แค่2วันแรกค่ะวันอื่นอ้วนแล้วค่ะเตรียมไปกี่ชุดอะคะพี่อ้ําพอเยอะมากคืออันเตรียมไปจากอันสะสมมาเกือบปีค่ะ28ชุดโอ้โหเอาไป6 7ชุดจําไม่ได้ประมาณเนี้ยค่ะใส่ครบมั้ยครบมั้ยคะไม่ครบค่ะเตรียมไปกี่ชุดจําไม่ได้แต่รู้ว่าผลเยอะค่ะแต่ก็แต่ใส่ไม่ครบค่ะเพราะมีฝนตกด้วยแล้วก็เป็นวัน2วันสุดท้ายเนี่ยอ้วนแล้วเลยถ่ายครึ่งตัวแอบเสียดายไหมคะที่ถ่ายคือเสียดายว่าเราจะอดทนตั้ง19วันที่ตอนเย็นกินแค่ปลาแล้วนางกินกุ้งเผาแค่ตัวเดียวเองคือ19วันนั้นกินข้าวน้อยมากตอนเย็นนะคะกลางวันกินเยอะต้องถูกเฮ้ยทำไมไปถึงนั่นน่ะวันแรกวันที่2ทำไมเราไม่ห้ามใจที่รอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินอ้ํากินตั้งวันแรกเลยมื้อนึงเต็มทั้งวันเลยค่ะก็เลยอ้วนละก็เลยไม่ได้ถ่ายละแต่บอกว่าเปลี่ยนทุกชั่วโมงคือจริงๆรูปนั้นถ่ายเก็บค่ะเพราะถ่ายได้แค่ช่วงเช้าพอตอนเที่ยงอ้ำกินอ้ำก็ถ่ายไม่ได้แล้วแต่มีรูปหนึ่งที่แบบยอดไลค์ถึงล้านในไอจีค่ะอันนั้นก็ไม่กินข้าวเช้าค่ะถ่ายแต่งหน้าถ่ายก่อนเลยค่ะได้เห็นฟีดแบ็กบางทีเป็นไงบ้างแฟนชมยังไงบ้างคะคนก็ชอบนะคะเราก็ก็ชอบก็ไม่ได้โพสอะไรมากมายเนาะก็ชอบค่ะแล้วได้ไปกับเพื่อนก็สนุกสนานดีค่ะกลับบ้าน2วันเนี่ยก็ปั่นจักรยานตลอดเลยค่ะปั่นค่ะเห็นมีคนโฟกัสเนาะหลังจากน้องการยังไงคะคุณแม่น้องการเป็นน้องๆที่คุณรู้จักมาตั้ง5-6ปีแล้วค่ะคือถ้าไปดูรูปเก่าๆก็ยังเคยมีเขาอยู่ด้วยอะค่ะนานแล้วค่ะเพื่อนแซวกันไหมเขาว่าโอ้ยมันเป็นข่าวเพื่อนไม่แซวเลยเพื่อนบอกอะไรแหละทำไมเขาเพิ่งรู้หรอว่าเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเป็นรุ่นน้องจะเพื่อนกันก็อายุเกินก็เป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องอะไรนะคะน้องเขาเกิดกันพูดคุยอะไรกับพี่อ้ําไหมคะน้องเขาบอกว่าขอโทษที่ทำให้เป็นข่าวอะไรเงี้ยจริงๆเราเจอกันก่อนหน้านี้เจอบ่อยเพราะว่าเราต้องออกกำลังกายเพื่อจะมาคลิปนี้ด้วยกันจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเพราะว่าออกหลายๆคนเนี่ยมาทำให้เราคุ้นเคยทำให้เห็นคนนี้เล่นชั่วโมงนึงแล้วก็บอกเราชั่วโมงครึ่งพอชั่วโมงครึ่งเราก็2ชั่วโมงครึ่งเลยอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราผอมได้เร็วขึ้นแล้วเขาก็ควบคุมอาหารดีอย่างเงี้ยทำให้อ้ําผอมเร็วมากแล้วตอนนี้อ้ําก็ตีกลับเหมือนเดิมนะคะเหมือนก็เป็นเทรนเนอร์ให้พี่อ้ําด้วยไม่ค่ะต่างคนเราต่างคนต่างเล่นพอไปถึงเราก็จะแยกกันมาแค่ถ่ายถ่ายเฉพาะถ่ายดีสักกันเท่านั้นค่ะจริงๆต่างคนต่างเล่นค่ะเพื่อนๆแซวมั้ยคะเพราะหุ่นของกันก็ครับติดดีคิดอยู่ในกลุ่มเนี่ยก็หุ่นดีกันทั้งนั้นเลยนะคะไม่รู้จะอะไรไปสู้กับ
คนกับอีกคนนึงจิมมี่นี่ก็เป็นน้องๆของเพื่อนๆในกลุ่มอะค่ะก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็เจอกันบ้างเงี้ยค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะข่าวก็เขียนกันไปเนาะแสดงว่าไม่สองคนนี้ไม่มีอะไรเลยเกรงใจทุกคนที่เป็นข่าวกับอ้ําเลยเพราะบางทีเขาก็ไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยต้องเป็นข่าวอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเพราะเราอยู่มานานเขาเลยไม่อยากพูดอะไรรอพูดทีเดียวแล้วกันค่ะกลายเป็นตอนนี้ผู้ชายคนไหนเข้าใกล้อ้ําก็เป็นข่าวกับอ้ําทั้งหมดใช่ค่ะก็คงต้องบอกเขาว่าอย่าเข้ามาใกล้นะคะอย่าเข้ามาใกล้นะคะจะบอกทุกคนเลยเงี้ยไม่หรอกค่ะเขาก็คงจะรู้แล้วว่าถ้าเงียบๆไปก็คงจะดีค่ะสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะย่าสถานะอะไรดีอะหัวใจกระชุ่มกระชวยเฉยๆไม่มีอะไรคืบหน้าเลยค่ะเห็นน้องสาวบอกว่าทุกลูกบอกว่าเออมีแล้วมีหนุ่มเข้ามาเยอะแต่ก็ไม่ได้คุยกับใครพิเศษค่ะจริงๆเลยเพราะว่าเออก็อยู่ตรงนี้ก็เหงาแต่ก็ชินแล้วอ่ะตอนนี้อ้ําตื่นมาก็เล่นกับน้องหมาออกกําลังกายแล้วก็หาอะไรทําเอ๊ะกินข้าวอะไรดีนะกินข้าวอะไรที่ไม่อ้วนนะก็คือแค่นั้นเองอ้ําไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะออกต้องมาเจอใครบ่อยๆด้วยสรุปแล้วไม่มีเลยไม่มีเลยหาให้หน่อยสิเพื่อนเขารำคาญน้ำเราที่อ้ําก็ติดเพื่อนตลอดโอเค